กรณีของท่านผบ.ทบ.นะครับที่จัดการเรื่องคณะกรรมการสนามมวยลุมพินีเนี่ยนะที่เป็นข่าวเนี่ยนะตกลงแล้วเนี่ยสนามมวยที่ทำโควิดระบาด6มีนาเนี่ยนะใช่คือตกลงแล้วมีคำสั่งวันนี้วันที่เท่าไหร่มีคำสั่งผมจะดูคำสั่งเต็มๆเนี่ยคุณชูวัฒน์วันนี้5มิถุนายนคุณชูวัฒน์ย้ายฮะย้ายเจ้ากรมย้ายเจ้ากรม3เดือนแล้วนะเราพูดถึงเจ้ากรมสวัสดิการครับทบนะใช่ครับโอเคย้ายแต่ว่าที่ย้ายไปไหนเดี๋ยวนะผมดูนิดนึงข่าวไม่ได้บอกหรือเปล่าว่าย้ายไปไหนทำไมข่าวที่ออกมาจากกองทัพเนี่ยมันทำไมมันหน้าเดียวโอเคพลเอกอภิรัตน์เนี่ยผบ.ทบ.สั่งย้ายนะครับถ้าผมดูในรายละเอียดคืออย่างนี้เว็บไซต์ทางการของสนามมวยลุมพินีระบุถึงข้อมูลคณะกรรมการและสนามมวยลุมพินีดังนี้พลตรีราชิตอรุณรังสีเนี่ยเป็นนายสนามมวยเวทีลุมพินีพันเอกวสันต์พึ่งสำเภาเป็นรองนายสนามมวยลุมพินีคนที่หนึ่งพันเอกกฤษดาจินดารัตน์เป็นรองนายสนามมวยเวทีลุมพินีคนที่สองนะก็ไล่ไปเรื่อยๆมีหลายท่านคือนี่ประเด็นคืออย่างนี้ตกลงเขาสั่งเปลี่ยนคณะกรรมการทั้งหมดเลยคุณยูว่าเปลี่ยนคณะกรรมการมันเป็นการลงโทษแล้วเหรอคือเป็นคณะกรรมการคือไม่ให้เป็นกรรมการต่อแต่การลงโทษที่จัดมวยแล้วเกิดโควิดระบาดทั้งประเทศเนี่ยไม่มีหรอแต่เขาเปลี่ยนคณะกรรมการทั้งชุดเลยเนี่ยปลนใช่แต่นี่มันเป็นการเปลี่ยนการบริหารแต่ว่าคุณไม่ได้ถูกการลงโทษเนี่ยพลตรีราชิตอรุณรังสีเจ้ากรมสวัสดิการฐานบกเนี่ยก็คือถูกย้ายมาช่วยราชการที่กองบัญชาการทหารบกนะครับก็จะไปรับผิดชอบงานด้านอื่นนะฮะก็ถือว่าเป็นการรับผิดชอบระดับหนึ่งนะรับผิดชอบอะไรไม่คือเขาก็ย้ายคณะกรรมการซึ่งตัดสินใจแต่ผมเทียบกับเคสแบบอย่างนี้สมมติเวลามีเหตุการณ์ประเภทครูข่มขืนนักเรียนบทลงโทษของศึกษาจังหวัดคือย้ายครูจากโรงเรียน A ไปโรงเรียน B เฮ้ยอย่างนี้ไม่ใช่การลงโทษถ้าเข้าใจคือต้องดำเนินคดีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีความคืบหน้าเรื่องการลงโทษคือลงโทษเขาต้องเสียอะไรบ้างสิไม่ใช่เปลี่ยนที่ทำงานคือการลงโทษไม่ใช่นะแต่ว่าชั่วคราวคืออย่างนี้ก็มันก็ไม่รู้จะลงโทษยังไงมากก็อันนี้ก็เยอะแล้วนะใช่ไหมเขาคงคิดว่ามันเป็นเรื่องของความไม่ตั้งใจมันเป็นเรื่องไม่เจตนาแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบเขาห้ามแล้วไงหน่วยงานที่รับผิดชอบเขาห้ามแล้วไงก็คือมันมีผู้มีอำนาจเขาห้ามแล้วคุณจัดเนี่ยปลดจากตำแหน่งก็ไปเข้าไม่มีตำแหน่งแต่อันนี้ผมถือว่าก็อย่างน้อยเขาลงโทษบ้างนะเนี่ยก็แสดงความรับผิดชอบก็มีมากกว่าปกตินะแต่ว่าเราผมก็ไม่เห็นรู้สึกว่าลงโทษอะไรกำลังตรวจสอบตัวเองอยู่เหมือนกันทบทวนว่าเอ๊ะนี่เป็นการเรายอมจำนนกับกรอบเขาหรือเปล่าไม่พูดว่าเมื่อก่อนเขาอาจจะไม่ย้ายเลยก็ได้นะนี่เขาย้ายให้อ่ะไม่แต่ย้ายมันไม่ใช่การลงโทษนะต้องเอาตรงนี้ให้ชัดนะแต่เขาไม่ได้เป็นคนเอาไวรัสมานะไวรัสมันมาเองกับคนซึ่งเข้ามาดูมวยแต่ถ้ามันไม่จัดมวยมันก็ไม่เป็นปัญหาไงใช่แต่ตอนนั้นก็มีคนที่ดื่มเหล้าแล้วก็ระบาดที่แถวย่านสุขุมวิทด้วยนะแต่มันระบาดใหญ่จากสนามมวยไงครับครับคือคุณปุ้มกลัวที่มันดื่มเหล้าแก้วเดียวกันเนี่ยคนนั้นก็ต้องโดนย้ายด้วยคือผมก็ไม่แน่ใจเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าผบ.ทบ.ให้ย้ายจากบ้านให้จ้ากรมออกจากราชการเลยผมว่ามันแรงไปไม่ไม่ไม่มันไม่ใช่แค่แรงไปมันทำไม่ได้แต่มันต้องมีบทลงโทษอะไรที่มากกว่านี้นะผมว่าแค่บอกว่าย้ายจากการเป็นคนคุมสนามมวยไปอยู่ตำแหน่งอื่นนี่มันไม่ใช่การลงโทษนะต้องชัดตรงนี้ก่อนนะก็ถ้าสำหรับทหารออกราชการคือการลงโทษออกราชการก็ไม่ได้มันไม่ได้ขนาดนั้นไงแต่ว่าผมว่าบทลงโทษนี้ไม่ถูกมันน้อยเกินไปอ่ะเทียบกับความเสียหายที่เกิดกับประเทศนะจะให้ริบเงินเดือนอะไรเงี้ยผมไม่ทราบมันอันนั้นก็โหดไปหน่อยนะแต่ว่าผมว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่การลงโทษนะ